สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่สถาวัตรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ต้ากับพี่แทยังด้วยนะครับผมวันนี้มีดอทคอยมาตัวแรกเลยนะแล้วก็พี่ต้ามาเหมือนเดิมนะครับก็ EDH BNB แล้วก็ RVN นะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะเราก็อัปเดตภาพรวมทองคำก่อนนะครับแล้วก็เซตยังตลาดผิดอยู่ก็ข้ามเซตไปก่อนแล้วก็ไปบิตคอยก็จะเป็นอีทีเรียมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเอาคอยตัวนี้ที่เพื่อนๆจะขอเข้ามานะนะครับวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าบิตคอยเองก็ตามนะเปิดมาก็แดงตั้งแต่เปิดแท่งใหม่มาเลยนะนะครับก็เรียกว่าไม่เหงากันนะไม่ว่าตลาดไหนก็แดงนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตภาพรวมกันนะครับก็เดี๋ยวไปอัปเดตภาพรวมทองคำมันก่อนเลยแล้วกันนะสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามากันมาใหม่ด้วยนะครับ ภาพรวมทองคำเนี่ยตอนนี้นะครับเ มื่อวานเนี่ยยังมีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกได้แต่ว่าในการปิดบวกของเมื่อวานเนี่ยก็คือยังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นมาเกินตัวโซนแนวต้านในภาพใหญ่ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือยังขึ้นมายืนเหนือ 1,800 ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังติดอยู่ที่บริเวณไฮเดิมในภาพรวมระยะสั้นนะครับพอปิดติดแถวไฮเดิมในระยะสั้นเนี่ยแท่งวันนี้เปิดมาก็เริ่มมีการย่อเลยนะครับก็มีการปรับตัวลงไปในระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับลงไปต่ำกว่าตัวโซนแนวรับที่มันฟอร์มตัวกันขึ้นมาตรงนี้นะครับยังลงย่อในวันเนี่ยย่อลงไปเล็กๆแค่นิดเดียวเองนะครับก็ยังมีแนวรับในระยะสั้นนะอยู่ประมาณ 1,768 ถึง 1,757 ซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีนัยยะสำหรับภาพรวมในระยะสั้นนะครับทีนี้อาจจะเห็นโซนเขียวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโซนแนวรับร่วมในระยะสั้นนะครับที่มันมีการเบรกไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าไปติดไฮด้านบนนะก็ประมาณนี้ก็เห็นมันย่อลงมาแล้วก็รับกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีการขยับฐานในระยะสั้นขึ้นไปเล่นโซนด้านบนแทนนะครับก็รับกันอยู่ประมาณ1,785 ถึง 1,781 ประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่แนวรับที่ค่อนข้างแข็งเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้มันยังทำหน้าที่รับราคาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในระยะสั้นถ้ามันยังรีบาวกันยึกยักแถวๆนี้อยู่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นการปรับตัวขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านในภาพใหญ่ได้อยู่นะแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนนะยังไม่จบวันดีนะครับถ้าจบวันแล้วมันปิดแท่งในลักษณะนี้นะครับถ้าจบวันแล้วยังปิดแท่งในลักษณะนี้อยู่นะครับก็เป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าถ้าเป็นรูปแบบแท่งเทียนก็จะเป็น hanging man นะครับก็ให้สัญญาณในฝั่งของbearish reversal นะครับทีนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงก่อนว่ามันจะกลับขึ้นไปปิดบวกได้ไหมนะครับ สวัสดีคุณนพรุตด้วยนะครับบอกว่าเบรกแตกแล้วใช่ไหมสิริถึงกับอ่านผิดเลยนะ นะครับก็ขอบคุณดาว100ดวงด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับสวัสดีอู๋ด้วยนะครับที่มันทำหน้าที่รับบอกว่าไว้อยู่นะครับกำหมัดกับ BTC เปิดแท่ง 7:00 นปุ๊บทุบเลยนะ พี่ตาก็บอกว่าแค่เขาดาวก็แอบตกละนะครับก็ใช่นะครับเหมือนทองเลยเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่มีสวิงไฮเลยนะราคาเปิดกับสวิงไฮนี่คือราคาเดียวกันเลยก็คือเปิดแล้วดิ่งเลยนะครับก็ถ้าปิดลักษณะนี้ยังก็บ่งบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีแรงขายกลับเข้ามาตรงบริเวณแนวต้านที่เป็นไฮเดิมในระยะสั้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงต่อได้ในระยะสั้นแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะมีการจะย้ายไปอเมริกากำลังสะสมทุนเหรียญ DGB พอจะฝากความหวังได้ไหม สวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะครับ โอเคแล้วไม่คิดจะสะสมเป็นตัวอื่นบ้างเหรอครับสะสม DGB ไปเพื่อจะย้ายไปอเมริกาเหรอครับ นะครับก็กระแสกำลังมาใช่ไหมช่วงนี้นะครับย้ายไปไหนก็ได้นะจะอยู่หรือจะย้ายก็ได้ขอแค่หาเงินได้ก็พอนะครับนะฮะโอเคนะครับก็ทองคำก็ถ้าภาพรวมมันยังปิดลักษณะนี้นะครับยังปิดลบเป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังพรุ่งนี้อาจจะมีการย่อลงต่อในระยะสั้นก็ได้นะแต่ถ้ามันดันกลับขึ้นไปปิดบวกได้อันนี้ผมมองว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นแค่
แรงขายที่เข้ามาภายในวันแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับโดยรวมก็คิดว่ายังไม่มีอะไรน่าห่วงมากก็เป็นในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาตรงบริเวณไฮเดิมในระยะสั้นนะเนี่ยตอนนี้ราคาก็เริ่มที่จะรีบาวขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยจะมีโซนแนวรับอยู่2โซนนะโซนแนวรับเล็กเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,785 ถึง 1,781 นะครับแล้วก็อีกโซนนึงนะครับในระยะสั้นที่ดูมีนัยยะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,768 ถึง 1,757 ซึ่งถ้าไม่ลงไปต่ำกว่า2โซนเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อก็มีอยู่นะครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเข้ามาในช่วงครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้านะครับผมก็ยังให้น้ำหนักไปในทางปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่สำหรับภาพรวมในระยะสั้นนะจนกว่ามันจะมีการเสียทรงอ่ะก็ลงไปต่ำกว่า 1,757 อย่างเงี้ยก็จะมองว่ามุมมองในฝั่งอัพไซด์ที่มันเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาก็ถือว่าตัดออกแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้ประมาณนั้นเพราะงั้นตอนนี้ก็ลุ้นในการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะสำหรับภาพรวมทองคำนะครับทีนี้เดี๋ยวขยับไปดูในส่วนของฝั่งคริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับผมนะฮะก็ไปดูที่ BTC ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ในฝั่งของ BTC นะครับก็วันนี้ก็เปิดมาแล้วปิดลบลงมาเลยเหมือนเดิมนะครับเลิกช่วงนี้ไม่มีใครซื้อทองหรอก ช่วงนี้ช่วงทองราคาลงไม่ค่อยมีใครซื้อแต่เดี๋ยวไปซื้อกันตอนขึ้นแพงๆนะนะครับช่วงนี้ก็ปัจจัยเยอะนะครับปัจจัยทองคำก็ปัจจัยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของโรคระบาดบ้างที่เข้ามานะภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัดฉีดเงินนะครับในฝั่งอเมริกาบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับมันมีหลายปัจจัยก็ต้องคอยตามดูกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวในเรื่องของรัสเซียเองนะครับก็มีการลดการถือครองดอลลาร์แล้วก็ไปเพิ่มการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีส่วนที่เป็นโมเมนต์มันอาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่วอลลุ่มทองคำเพิ่มขึ้นมาในระยะสั้นก็ได้นะครับก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันเนาะอู๋บอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเพจเป็นคริปโตฮับละนะครับ ส่วนมากลูกเพจจะอยู่ในคริปโตกันเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับจริงเมื่อก่อนก็ตั้งชื่อเพจว่า Bitman นะถ้าเกิดใครมาทันช่วงแรกๆนะแล้วก็มาเปลี่ยนเอาตอนหลังนะครับเพราะว่าคือตอนนั้นเดี๋ยวมันจะออกแนวว่าแบบเป็นคริปโตจ่ายเกินไปนะก็จริงๆก็อยากที่จะนำเสนอในหลายๆตลาดนะครับนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวม Bitcoin กันต่อนะครับดูแท่งเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกเหนือโซนแนวต้านนะครับที่ประมาณ 58,000 ถึง 61,600 ขึ้นไปได้นะก็ขึ้นไปแตะสวิงไฮอยู่ประมาณแค่ 56,500 เอ้ยไม่ใช่ 58,900 กว่าเกือบ 59,000 นะครับแล้วก็เริ่มมีแรงขายกลับเข้ามาในระยะสั้นก่อนจบวันนะครับเนี่ยนะครับก็มีการเทลงมาก่อนจบวันแต่ก็ตอนเทลงมาก็ยังอยู่เหนือโซนแนวรับอยู่นะเสร็จแล้วก็มาทุบกันอีกทีก็คือตอนเช้านะครับทุบอีกทีก็คือตอนเช้าเนี่ย 7:00 เปิดแท่งมาก็ปึ๊ดลงไปเลยนะครับสวิงโลอยู่ลงไปประมาณ 54,700 กว่านะแต่ก็กลับขึ้นมาปิดอยู่ในโซนแนวรับในระยะสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มันเป็นลักษณะของการยื้อในตรงโซนแนวรับในระยะสั้นอยู่นะครับรับกันอยู่ที่ประมาณ 56,400 ถึงประมาณ 55,300 นะครับ56,400ถึง55,300นะครับผมตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็เนี่ยครับแต่ว่าทรงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูจากแท่งล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆ2แท่งก่อนหน้าเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาให้เห็นในระยะสั้นนะเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่มันอาจจะย่ำฐานตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าแท่งนี้มันปิดลบแบบนี้เนี่ยแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงกว่านะจะปิดแท่งถ้ามันปิดลบในลักษณะนี้ก็อาจจะยังบ่งบอกว่าน่าจะยังปรับฐานตรงนี้ไม่ได้นั่นยังมีโอกาสที่จะหลุดลงไปได้อยู่ก็ช่วงนี้ยังต้องระวังก่อนนะในภาพรวมระยะสั้นถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสที่จะไปเทสโลเดิมนะแถวๆก็ที่อยู่ที่โซนแนวรับด้านล่างประมาณ
53,270ถึงประมาณ 54,000 นะครับในโซนแนวรับด้านล่างแต่ก็โลเดิมเนี่ยมันอยู่เฉลี่ยกันอยู่ประมาณ 52,500 นะเต็มที่ก็คิดว่าอย่างน้อยๆขอแค่ย่ำไม่หลุดโลเดิมก่อนหน้าก็ยังดีกว่านะครับ 52,500 เนี่ยนะครับผมพอไปดูแท่งวีคหน่อยนะครับแท่งวีคจริงๆขอบคุณพี่สมสันสมพี่ส้มพี่สมสันพี่ชื่ออะไรครับ อ๋อพี่ส้มเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับดาว20ดวงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่สยาด้วยนะครับที่ช่วยแชร์นะครับผมสวัสดีพี่พงษ์สะทอนแล้วก็พี่จุฑารัตน์ด้วยนะครับอ๋อไอ้นี่พี่พงศธรบอกว่าบิดแนนมีคนเอาชื่อไปทำเอ็กเชนแล้วนะครับไม่ก่อนหน้านี้เพจผมชื่อบิดแมนอย่างงี้นะไม่ใช่บิดแนนที่กำลังเป็นที่คอลหากันอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับก็ไปดูแท่งวีคนะครับแท่งวีคที่แล้วมันปิดขึ้นมาโอเคอยู่นะครับแล้วก็วีคที่แล้วเนี่ยมันปิดขึ้นมาประมาณปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 15% นะของสัปดาห์ที่แล้วจากราคาเปิดถึงราคาปิดนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเพิ่งจะมีการปรับตัวลงมานะจากราคาเปิดถึงราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ 2% กว่าๆนะครับก็คิดว่ายังเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าไม่หลุดไปต่ำกว่า 5,400 เนี่ยนะครับไม่หลุดไปต่ำกว่าโซนแนวรับตรงนี้ผมมองว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะย่ำฐานเพื่อสะสมแรงแล้วกลับขึ้นไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับประมาณนี้ก็ยังมีลุ้นในมุมมองนั้นอยู่นะครับแล้วก็ในแต่ว่าถ้ามันแบบหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับอันนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มลำบากเพราะว่าการรีบาวด์ขึ้นไปตรงนี้อาจจะเป็นการรีเจ็คเป็นการทำโลว์ไฮแล้วก็มีโอกาสที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มกันได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมันก็จะไล่เสียทรงตั้งแต่ในระยะสั้นมาระยะกลางแล้วก็จะไปเป็นการคอลเลกชันในภาพใหญ่นะครับถ้าภาพใหญ่ปรับฐานไม่ได้ทีนี้ก็จะกลายเป็นขาลงทั้ง3ทางเฟรมอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มหลักแหละนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็คือลุ้นในเรื่องของการย่อตรงแนวรับในระยะสั้นก่อนนะครับ2แนวนะลุ้นกัน2แนวเนี่ยมีดูถ้าอาจจะหลุดก็ได้นะครับเนี่ยนะครับทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณ 56,400 ถึง 55,300 นะถ้าหลุดลงไปก็ไปแถวๆประมาณ53,270 ถึง 54,000 นะครับแต่จุดที่คาดว่าไม่อยากให้มันหลุดลงไปต่ำกว่านั้นเลยจริงๆเนี่ยก็คือโลเดิมแถวๆโลเดิมตรงนี้ประมาณ 52,500 นะประมาณนั้นถ้าไม่หลุดไปต่ำกว่า 52,500 ก็น่ายังพอมีลุ้นอยู่แต่ถ้าหลุดลงไปอาจจะค่อยๆเสียโมเมนตัมในฝั่งแรงซื้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสวัสดีพี่นราทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็BTC ใน MACD ในทำเฟรมวีคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ในตัว MACD ในฝั่งของทำเฟรมวีคก็เริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับในฝั่งของโซนแบริชนะครับก็เป็นการลดลงของโมเมนตัมในฝั่งของแรงซื้อนะครับแล้วก็ RSI เองก็เริ่มมีการปรับตัวลงมานะก็บ่งบอกว่าเนี่ยนะครับในขณะที่ตัวราคาก็ยังเริ่มที่จะแบบไม่ทำไฮใหม่แล้วนะครับตัวMACD เริ่มสโลปลง RSI เริ่มมีการสโลปลงเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มเห็นในเรื่องของสัญญาณ Bearish Divergence ในไทม์เฟรมใหญ่นะครับแต่ก็สัญญาณมันก็จะช้าหน่อยนะครับยิ่งไทม์เฟรมใหญ่ความแลกมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็บ่งบอกว่าในภาพใหญ่โมเมนตัมในฝั่งแรงซื้อเองก็อาจจะเริ่มแผ่วๆกันบ้างนะครับอาจจะมีปรับฐานกันหรือเปลี่ยนแนวโน้มอันนี้ก็ต้องรอดูโครงสร้างมันอีกทีนึงก่อนนะครับนะฮะแล้วก็พี่พงศธรบอกว่าขอดูไอตัว BTC Dominant หน่อยนะครับDominant ในตัว BTC Dominant เองก็ยังมีการปรับตัวลดลงอยู่นะครับก็ในส่วนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความยังไงดีนะก็อาจจะเป็นถ้าราคา BTC มันลงนะครับในขณะที่เอาคอยลงด้วยก็อาจจะมองว่าเป็นการถ้าโดมิเนนต์ของ BTC ลงนะครับแต่ถ้าเอาคอยราคาปรับขึ้นแปลว่าเงินอาจจะย้ายไปที่ในฝั่งของเอาคอยนะครับแต่ถ้า
BC ก็ลงเอาคอยก็ลงแปลว่าเงินน่าจะย้ายไปเป็นเฟียตมากกว่านะอาจจะไปสื่อ stable coin กันอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลองไปเทียบดูกันนะครับโอเคทีนี้ไปดู ETH กันต่อนะครับ ETH นะฮะ ETH นี่ก็แบบว่าแรงจริงนะฮะแรงแบบไม่สนใจใครเลยนะครับโอ้โหนะฮะภาพรวมวีคนี้ก็ยังปรับพยายามที่จะปรับตัวขึ้นอยู่นะวันนี้เองเนี่ยก็มีในเรื่องของแรงขายเข้ามาในช่วงเช้าเหมือนกันนะครับก็มีการปรับตัวลงมาทำสวิงโลอยู่ประมาณ 3,190 นะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นไปอยู่ประมาณ 3,480 นะครับก็ถือว่าแรงยังไม่ตกนะแรงยังไม่ตกนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแนวรับเนี่ยก็เริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะสำหรับแนวรับในระยะกลางที่มันปรับฐานกันไปนะก็อยู่ที่ประมาณ 2,540 นะครับแล้วก็ระยะสั้นอาจจะเห็นมีช่วงเช้าเนี่ยนะครับช่วงเช้าวันนี้นะก็อาจจะมีการทิ้งลงมาแล้วก็เริ่มมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้เพราะงั้นเราอาจจะใช้ตรงจุดที่รีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยดูเป็นโซนแนวรับในระยะสั้นไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแนวรับมันเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆนะครับในภาพใหญ่เนี่ยนะฮะจุดที่มันรีบาวด์เด้งกันขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 3,200 นะครับตีกลมๆเลยแล้วกัน 3,200 ถึงประมาณ 3,180 ประมาณเนี้ยนะครับ3320ถึง3180เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มย่ออีกครั้งก็อาจจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ3220ถึง3180โดยประมาณนะก็ถ้าไม่หลุดไปต่ำกว่านี้ก็คงจะเด้งกลับไปต่อได้นะครับในกรณีที่ย่อมาเทสนะแต่ถ้าไม่ย่อมาคงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าหลุดนะครับผมมองว่าก็อาจจะเริ่มเป็นการถ้าหลุดลงมากว่า 3,180 เนี่ยก็อาจจะเป็นการลงมาปรับฐานกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหลังจากปรับฐานแล้วก็ขึ้นไปดูรัวเลยนะครับในภาพใหญ่ก็ถ้าวีคนี้มันตลอดอยู่รอดจนครบฝั่งแล้วมันยังปิดบวกแบบนี้ได้อยู่นะผมมองว่าระยะยาวก็มีโอกาสไปที่ประมาณ 4,800 ได้นะครับแต่ถ้าสุดท้ายจบวีคแบบโดนทุบเดือดไส้แล้วก็เป็นลักษณะปิดแท่งเป็นอย่างเงี้ยนะแปลว่าเริ่มมีโอกาสที่จะคอลเลคชันกันในภาพใหญ่กันบ้างนะครับประมาณนี้เนาะก็โดยรวมโมเมนตัมตอนนี้ก็ยังอยู่ในฝั่งของบูลิตอยู่นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่จากทรงที่ราคามันปรับตัวขึ้นมาในปัจจุบันนี้นะครับก็เนี่ยวันนี้เองนะครับก็มีการเบรกขึ้นมาทำออลไทม์ไฮแล้วนะออลไทม์ไฮล่าสุดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3,520กว่านะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมสวัสดีพี่บรรจบด้วยนะครับขอดอนนะครับจะไปยาวถึงวันที่8ไหมอันนี้ต้องลุ้นกันนะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันจะขึ้นยาวถึงวันที่8ไหมนะครับหรือว่าจะขึ้นไปแล้วก็ไปทุบวันนั้นนะครับหรือทุบหลังจากวันนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจเซฟความเสี่ยงกันไว้หน่อยนะครับสวัสดีพี่วรพลด้วยนะครับไม่ใช่สิอันนี้ใช่ไหมอันนี้ดูก่อนพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้อ่านถูกนะครับอ๋อโอเคน่าจะชื่อวรพลใช่ไหมครับผมนะครับผมพี่พงษ์สะท้อนถามว่าถ้ามันดีดขึ้นเอาคอยน่าจะตายหลายตัวบ้างครับ ก็ถ้าเกิดโดมิเนนต์มันปรับตัวขึ้นมาแปลว่าเงินน่าจะไหลเข้า BTC นะอาจจะโยกมาจาก stable coin หรืออาจจะโยกมาจากเอาคอยก็ได้แล้วก็มีส่วนนะครับที่พี่พงษ์สะท้อนบอกนะครับโอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดู BNB แล้วก็ RVN กันก่อนนะครับไปดู Dotcoin ก่อนนะพี่สถาวัตรขอมาก่อนนะครับDotcoin นะครับไปดู Dot นะครับว่าแนวโน้มมันจะไปอยู่รอดถึงวันที่8มั้ยนะวันนี้ก็ขึ้นมาแบบเดือดๆนะเดือดๆนะครับราคาวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาจากราคาเปิดถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา 30% แล้วนะภายในวันเนี่ยนะครับก็ถือว่าฟินใช้ได้นะใครที่ถือกันอยู่นะก็คงจะแบบว่าสิงกับน่าจะชิวๆนะช่วงนี้ทำกลาง BTC ที่มันลงมานะก็ยังมีน้องหมาที่ยังซื่อสัตย์กับเราอยู่นะครับ ก็เมื่อวานเนี่ยมันมีการปิดบวกขึ้นมานะก็เป็นการเบรกตัวไฮเดิมในช่วงก่อนหน้าไปแล้วนะครับ
เมื่อวานติดขึ้นมาทำสวิงโลอยู่ประมาณ 0.465 นะครับแต่ก็สวิงโลไม่ใช่สวิงไฮนะครับ 0.465 นะแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยขึ้นไปประมาณ 0.47 นะครับแต่ที่บอกว่าปิดเบรกขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้นี่ครับที่มันมีการจบแท่งกันจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็ตัวแท่งวันนี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อนะก็เนี่ยเป้าถัดไปที่เราบอกกันไว้นะครับว่าที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือถ้าเบรกไฮเดินไปได้มีโอกาสที่จะไปต่อที่ประมาณ 0.658 นะก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะซึ่งถ้าผ่านพ้นวันที่8อะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครมาทุบนะครับก็ยังแบบยังไม่เลิกปั่นกันยังกระแสยังมาดีอยู่นะผมมองว่าระยะยาวมีโอกาสที่จะไปต่อที่ประมาณ 1.5 ได้นะครับ 1.5 ดอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนั้นก็ให้เป็นเรื่องของภาพรวมในระยะยาวก่อนเรารอดูเป้าในระยะสั้นตอนนี้ที่ 0.658 ก่อนว่าจะถึงไหมแล้วก็รอดูว่าผ่านอีเวนต์วันที่8ไปเนี่ยนะครับที่คนจับตารอดูว่าเฮียอีลอนเขาจะปั่นหรือไม่ปั่นหรือจะช่วยพูดอะไรไหมเนี่ยนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็รอดูกันก่อนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเอาจริงๆช่วงนี้นะครับสำหรับดอทคอยเองเนี่ยมันก็ขึ้นเอาจริงๆถ้าถามหาตัวพื้นฐานเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรขึ้นมาได้เพราะพื้นฐานมีแล้วนะเพราะเหรียญมันทำมาเอาฮานะครับนะครับแล้วก็ทำมาแบบเฟ้อๆเลยอ่ะนะครับโคตรเฟ้อนะครับตัวเหรียญนะครับแต่ว่าคอมมูนิตี้เขาให้ค่ามันนะตอนนี้มันก็มีราคาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็บางทีก็ไอตัวเทคนิคเข้าเองก็อาจจะเอาไปจับได้ไม่ได้แบบว่าเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยก็ใครที่กำไรอยู่นะใครที่กำไรอยู่ผมแนะนำว่าก็คอยกันกำไรขยับ SL กันกำไรไปเรื่อยๆเพื่อเซฟความเสี่ยงของเรานะอย่างน้อยก็เผื่อเวลามันแคสลงมาแรงๆเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ออกแบบกำไรก็ยังดีกว่านะครับอู๋บอกว่าถ้า 1.5 market cap มีเกิน BNB แน่ๆนะน่าใจว่าเหรียญแม่งนะครับก็คงต้องปั่นกันสุดๆกูจริงๆอ่ะนะแต่โดยปกติเนี่ยโดยปกตินะถ้าเอาตามหลักฟิโบนะครับโดยส่วนมากเนี่ยราคาพอขึ้นมาถึง200เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ตลาดไม่ได้โฟโมจริงๆนะมันจะพักตัวนะมันจะพักกันอยู่ระหว่าง200ถึง161.8ประมาณเนี้ยก็จะพักกันอยู่ประมาณ 0.658 ถึงประมาณ 0.38 นะทีนี้ก็ต้องรอดูกันก่อนว่ามันจะยังไงแต่ถ้ามันยังโฟโมอยู่อันเนี้ยมันก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายในตลาดแล้วว่าแบบคือคนมันจะซื้อมันก็คงต้องห้ามมันก็ห้ามกันไม่ได้นะครับเนี่ยใช่เลยนะครับพี่วชิรพรบอกว่าดอทเข้าไว้เล่นๆตั้งแต่ 0.27 นะเมื่อวันที่29มานานวันนี้ 100% บวกนะสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็เลยก็คือมีการขยับ SL TP ทุกวันนะเนี่ยนะครับก็ TP เนี่ยขยับเผื่อมันไว้เยอะๆเลยนะครับแต่ว่าตัว SL เนี่ยเวลาขยับมาต้องคิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีต้องขยับมาแล้วก็เผื่อระยะการสวิงในวันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทรงยังดีเลยนะครับแต่เราขยับ SL ไปกระชั้นชิดเกินไปนะครับขยับไปอยู่ในเลนส์ที่ราคามันสวิงกันภายในวันได้พอดีอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าไปโดนความผันผวนของราคาแตะ SL ออกมาก่อนแล้วราคาก็ขึ้นไปต่ออันนี้มันก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าการขยับ trailing stop เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ากันกำไรนะครับแล้วก็คุมความเสี่ยงได้ดีพอสมควรนะครับพี่ธนวัฒน์สวัสดีครับนะครับถามว่าลิฟต์ผมดับแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็อันนี้ก็ดอทคอยประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับผมแต่ก็ระวังช่วงก่อนอีเวนต์กับหลังอีเวนต์ที่ลุ้นๆกันด้วยนะเผื่อแบบมันไม่ได้มีอะไรนะครับเผื่อแบบคอมมูนิตี้ดันกันไปเองอะไรเงี้ยนะครับโอเคต่อไปดูตัวที่พี่ตาขอมานะก็เป็น BNB แล้วก็ RVN นะครับBNB นะครับ BNB ก็วันนี้มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับก็จริงๆก็ลงมาเกือบเท่าแท่งเมื่อวานแล้วแหละนะครับเมื่อวานบวกขึ้นไปประมาณ 8% นะวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับลบอยู่ประมาณ 5% นะครับจริงๆถ้านับสวิงโลด้วยก็เยอะกว่านั้นนะครับแต่ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้ามันปิดลบแบบลักษณะนี้นะสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีโอกาสที่มันจะเป็นในลักษณะของฟอลเบรกเกิดขึ้นได้นะครับนะฮะก็
เดี๋ยวไปดูภาพรวมในระยะสั้นก่อนนะครับโอเคในระยะสั้นเราจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเบรกตัวแนวต้านที่ประมาณ577ถึง598 98ขึ้นไปนะก็เลยทำให้โซนแนวต้านเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโซนแนวรับนะเนี่ยมีการเบรกเอาท์รีเทสแล้วก็เด้งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวรับตอนนี้นะครับในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ598ถึง577นะครับทีนี้ราคาเนี่ยมันเริ่มที่จะย่อมานะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูก่อนนะถ้ามันย่อลงมาถึงไม่ถึงภายในวันนี้แต่ถ้าวันนี้มันปิดลบแปลว่าพรุ่งนี้มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้ได้อยู่นะครับซึ่งถ้ามันย่อลงมาแล้วไม่หลุดไปต่ำกว่า577เนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่มันจะสะสมแรงแล้วกลับขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า577อันนี้จะเป็นเรื่องของการเป็นฟอลเบรกในภาพใหญ่นะครับชุดที่เบรกขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะอย่างแรกเลยนะครับถ้าตามคาดการณ์ก็คือมีโอกาสที่จะลงไปที่ตัวฐานแนวรับเดิมได้นะครับซึ่งอยู่ประมาณ480ถึง458นะถึง458นะครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่ามันจะลงไปถึงหรือไม่ถึงเนี่ยค่อยว่ากันมันอาจจะลงมาเป็นฟอลเบรกปุ๊บแล้วกลับขึ้นไปก็ได้นะก็ต้องรอให้ตลาดเฉลยแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับก็โดยรวมตอนนี้ภาพใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แหละจากการที่มันปิดบวกขึ้นมาวิกที่แล้วก็ถือว่าทรงดูดีแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มมีแรงขายเข้ามานะครับก็เป็นลักษณะของการรอเทสแนวรับในระยะสั้นไปก่อนถ้าไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสลุ้นการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อไปดู RVN นะครับสวัสดีพี่สถาศักดิ์ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็พี่วชิรพรบอกว่ารอบแรก TP 0.4 นะแล้วก็ขยับมา 0.5 วันนี้ขยับไปที่ 0.5 นะครับแล้วก็ SL ก็ตามแท่งที่เราคิดเอ้นะครับได้นั่นแหละนะครับคือกฎในการขยับ SL เนี่ยมันก็คือเทคนิคข้อเนี่ยมันไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวนะก็นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นนะก็พยายาม เล่นตามที่เราถนัดนะครับเล่นตามประสบการณ์ที่เราเคยมีนะครับก็เวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ take action ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะแต่ถ้าเราแผนเราเล่นแล้วเราไม่รู้ว่าคือเราทำอะไรอยู่เนี่ยอันเนี้ยจะไม่ดีนะครับ สวัสดีคุณฟ้าใสนะครับบอกว่า BTC เก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วเออแล้วก็ไม่ใช่แบบพอตัวเองเก็บทรงไม่อยู่ไม่ใช่แค่ตัวเองเดือดร้อนคนเดียวไงก็แบบลากคนอื่นเขาไปด้วยนะครับนอกจากไอตัวแข็งๆที่มันไม่ยอมลงอย่าง BT ไออย่าง EDH อย่างดอทอย่างเงี้ยนะเออนั่นก็อาจจะลงตามไม่เยอะหรืออาจจะไม่ลงเลยนะครับแต่ตัวอื่นที่มันแบบตามกันอยู่เนี่ยนะครับก็ดูลักษณะก็อาจจะมีโอกาสลงได้นะอย่าง RVN เนี่ยแท่งเมื่อวานนะครับแท่งเมื่อวานที่เราดูกันเมื่อวานเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการปรับตัวบวกขึ้นมาอยู่เลยนะแต่สุดท้ายตอนจบแท่งเนี่ยก็ปิดลงไปเป็นลบนะตอนเนี้ยถ้ากับว่ามันเบรกตัวแนวต้านตรงเนี้ยเบรกได้ไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นโซนตรงเนี้ยนะครับผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นโซนแนวต้านก่อนนะครับการเบรกไม่แข็งแรงนี่ก็คือดูจากลักษณะของการปิดแท่งเบรกขึ้นไปนะครับก็มันทิ้งไส้ไว้เยอะนะครับแล้วก็อีกวันปิดลบลงมาเนี่ยก็ดูแล้วว่าวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อเริ่มหายนะไม่งั้นมันถ้าเบรกได้มันต้องไปต่อแล้วถ้ามันมีวอลลุ่มจริงๆนะครับทีนี้วันนี้ก็มีการปรับตัวลบลงมาจากการที่ปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นยังอยู่ในโซนที่เป็นโซนแนวต้านอยู่นะครับก็จริงๆถ้าเรามองในแง่ของการเบรกไปตอนแรกแล้วย่อมาก็จะเป็นลักษณะของเบรกเอาท์รีเทสอยู่นะแต่โดยรวมแล้วดูทรงน่าจะเป็นฟอลเบรกได้นะเนี่ยนะครับถ้าหลุดปิดลงไปต่ำกว่า 0.167 นะผมมองว่ามีโอกาสเป็นฟอลเบรกแล้วก็อาจจะลงไปทำฐานเดิมนะครับด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.145 ถึง 0.126 ได้นะครับประมาณนั้นเนาะนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะสำหรับตัว RVN นะครับมันต้องไปต่อแล้วถ้ามันมีวอลุ่มจริงๆอ่ะสวัสดีพี่สแตมป์นะครับ BTC ลงเหวแล้ว
BTC ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับ 55,000 นะครับก็ 55,200 นะครับก็นั่นแหละครับก็คุมความเสี่ยงกันไปนะนะครับดูแผนกันด้วยนะราคาลงเนี่ยราคาลงเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปรู้นะคตอยู่แล้วนะว่ามันจะลงไปถึงแค่ตรงไปลงไปถึงตรงไหนจะไปหยุดตรงไหนนะแต่สิ่งที่เรารู้เลยเนี่ยก็คือราคาลงตอนเนี้ยนะครับแผนของเรามันเป็นยังไงรับมือกันยังไงนะมีจุดออกอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับต้องเล่นไปตามแผนกันนะครับเพราะว่าวางแผนมาแล้วถ้าไม่เล่นตามแผนเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์ตรงนั้นนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้แผนเนี้ยที่เราคิดไว้มันถูกหรือมันผิดยังไงหรือว่าเวลาเกิดปัญหาเราแก้ไขสถานการณ์เงี้ยแล้วมันเป็นผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะถ้าไม่เล่นตามแผนเลยก็จะไม่ได้คำตอบพวกนี้นะครับโอเคนะครับ RVN ก็ประมาณนี้นะก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นฟอร์เบรกได้ต้องระวังหน่อยนะครับใช่ครับเหมือนที่พี่ฟ้าสายบอกเลยนะครับกราฟมายังไงก็เล่นไปอย่างนั้นนะครับได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปแบบมองภาพล่วงหน้าไปไกลๆนะก็เล่นตามหน้างานไปเลยนะครับง่ายกว่าง่ายสุดไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคนะครับต่อไปไปดูเหรียญอื่นต่อนะครับก็จะเป็นของนะเดี๋ยวนะเขาเหมือนคอมเมนต์ผมมันหายเลยนะครับมีดอทไปแล้วมี ETH BNB RVN นะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยหลังจากนั้นมันเป็นของใครนะแล้วตอนคือตอนเนี้ยราคาตอนเนี้ยมันมาคอมเมนต์ผมเนี่ยมันมาตอนที่พี่ตาชวนผมคุยเรื่องทองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่แน่ใจว่ามีใครมาขออะไรบ้างอ่ะทีนี้มาดูเอาเท่าที่ผมเห็นก่อนนะถ้าเกิดของใครข้ามไปเนี่ยลองบอกกันมานะครับก็จะมีดอทดูไปแล้วนะครับทีนี้มีของพี่คุณวรพลนะครับดูอัลฟานะครับพอดีตอนแรกเหมือนไลน์ไอหน้าไลฟ์ที่ผมเปิดไว้มันค้างแล้วพอไปรีเฟซปุ๊บก็ฟิวเลยเดี๋ยวผมไปดูในนี้ก่อนนะครับในตัวหน้าแท็บเครื่องมือนะฮะอันนี้ยังอยู่นะครับปุ๊บ BTC dot อ๋อนี่มีของพี่พงศธรนะครับก็อ๋อพี่พงศธรพูดถึง dot นะครับดูไปแล้วก็ มีของพี่เบิร์ดนะครับมาพูดถึงเรื่อง DGB นะครับถึงเรื่อง DGB ที่จะสะสมที่จะหอบ DGB ไปอยู่อเมริกาใช่ไหมโอเคนะครับวีคที่แล้วเนี่ย DGB ก็ปิดบวกขึ้นมาสวยอยู่นะครับแต่ว่าวีคนี้ก็เปิดมาด้วยแรงขายกลับเข้ามานะพอย่อยมาดูในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็จะมีจุดที่ต้องระวังนะครับเนี่ยย่อยไปอีก4ชั่วโมงน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะมีคือราคาเนี่ยมันขึ้นไปชนโซนแนวต้านแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับมันจะมีโซนแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณ 0.15 นะครับ 0.156 ถึงประมาณ 0.172 นะก็คือวีคที่แล้วปิดบวกขึ้นไปก็จริงนะแต่ว่ายังไม่สามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ไปได้ให้ระวังก่อนนะก็ตอนนี้มันเริ่มมีการรีเจ็คจากแนวต้านลงมานะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งแนวรับด้านล่างก็เฉลี่ยกันอยู่ประมาณ 0.12 นะครับถึงประมาณ 0.10 นะครับประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่า DGB เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาหาฐานแนวรับตรงนี้ได้อยู่นะครับก็คิดว่าต้องรอดูไปก่อนนะโดยรวมเนี่ยในภาพใหญ่มันยังเป็นขาขึ้นแหละนะครับแต่เริ่มมีการพักตัวให้เห็นแล้วนะครับถ้าไม่หลุดนะครับสะสมแรงตรงประมาณ 0.12 ได้ถึง 0.1 ดอนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปเทส
ตัวแนวต้านที่มันยังเบรกไปไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแถว 0.156 ถึง 0.172 นะครับแต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า 0.1 เนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มเสียทรงได้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดไปต่ำกว่า 0.1 เนี่ยพี่เบิร์ดอาจจะไม่ได้ย้ายนะอาจจะไม่ได้ย้ายประเทศนะครับ นะครับแล้วก็โอเคไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปหลังจากอันนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับทีนี้ก็จะไปชนกับตัวคอมเมนต์ที่มันอยู่ในอีกหน้าหนึ่งของผมพอดีแล้วนะครับไม่น่าจะของมีของใครหายแล้วพี่ตาบอกว่า BTC พา ETH ทัวร์อีกแล้วนะครับ นะครับกลัวมันจะไม่ได้พา ETH ทัวร์แค่ตัวเดียวนะครับมันจะพาทัวร์กันไปทั้งตลาดอย่างเงี้ยนะครับโอเคไปตัวถัดไปนะครับหลังจากจบ DGB ไปแล้วก็จะเป็นอัลฟานะครับโอเคนะครับไปดูอัลฟาก่อนนะครับในส่วนของอัลฟาเนี่ยวีคที่แล้วนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาปรับตัวบวกขึ้นมานะแต่ว่าเราจะเห็นว่าราคามันยังไม่สามารถที่จะผ่านตัวแนวต้านไปได้อยู่นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาจ่อตรงแนวต้านพอดีนะแต่วันเนี้ยนะครับก็มีการปรับตัวลงมาต่อนะครับจากบริเวณโซนแนวต้านพอดีเลยก็ให้ระวังลักษณะของการรีเจ็คเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยเหมือนช่วงที่ผ่านมาเงี้ยนะขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็โดนทุบลงไปนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าวันนี้มันปิดลบเป็นลักษณะนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะโดนรีเจ็คจากแนวต้านได้อีกครั้งนึงนะครับอาจจะลงไปแถวๆเฉลี่ยนะ 1.49 ถึง 1.55 ประมาณนี้นะครับประมาณ 1.5 ถึง 1.55 เนี่ยอาจจะมีแนวรับร่วมของราคาก็ได้ในระยะสั้นนะแต่ถ้ามันลงมาแล้วทำฐานแถวๆบริเวณตรงนี้ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ำสุดที่เคยคอลเลกชันลงไปก่อนหน้านะที่ประมาณ 1.158 นะครับซึ่งเป็นแนวรับตอนนี้นะ 1.158 ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีระยะนะครับอ้าวทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่า OBS จะกระตุกใช่ไหมไม่ใช่ OBS ไลฟ์กระตุกใช่ไหมเพราะว่า OBS ผมเนี่ยมันขึ้น encoding overload ขึ้นมาแล้วนะนะครับรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งจะขึ้นด้วยมั้งอันนี้มันก็น่าจะกระตุกมาใช่ใช่ใช่ครับพี่มังกรมันแหลกครับเพราะว่าตัว OBS ผมมันขึ้นว่า overload อ่ะนะครับปัญหาทางแก้ของมันน่ะก็คือทางแก้ของมันมีทางเดียวก็คือหยุดไลฟ์แล้วก็ไลฟ์กดไลฟ์ใหม่นะมันอาจจะไม่ค่อยเดี๋ยวนะถ้าทำงั้นมันจะแบบมันก็จะไปเริ่มกันใหม่เดี๋ยวก็อาจจะต้องทนแบบแหลกๆไปก่อนนะก็ตอนนี้มันมีอัลฟาที่ดูไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูดิมันเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะมีเหลือลิสต์ของพี่ธนวัฒน์นะครับมีลิสต์นะครับแล้วก็ IQ นะครับพี่จิราพรนะครับพี่จิราพรเพิ่งขอเข้ามาเมื่อกี้นะตอนนี้นะครับตอนนี้ปัญหานอกจากราคาลงนะครับก็คือไลฟ์ผมเนี่ยกระตุกนะครับโอ้โหอย่างเศร้านะครับแล้วก็คุณนพรุตขอเบรกนะครับทีนี้คือเสียงอ่ะมันไม่กระตุกถูกไหมเสียงมันไม่กระตุกแต่ว่าภาพอ่ะมันกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูแบบน่ารำคาญหน่อยนะเพราะว่าผมดูเองผมยังรำคาญเลยนะครับทนกันหน่อยนะเพราะว่าเราดูกันมาเกินครึ่งทางแล้วอะนะผมขี้เกียจไปเริ่มไลฟ์ใหม่นะครับนานๆมันจะมาเจอเหมือนออกแบบนี้ทีหนึ่งนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูลิสต์กันต่อนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่มาเจอสภาพไลฟ์กระตุกวันนี้นะราคาลงไม่พอยังต้องมานั่งดูไลฟ์กระตุกกันอีกนะ
ไปดูลิสต์ก่อนนะครับมีใครพอมีทางแก้ไหมแบบว่ามีใครแบบใช้ OBS บ่อยๆไหมแบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเวลามันขึ้นโอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยนะครับผมมันแก้ไงได้มั้งเนี่ยนะมันขึ้นว่า Consider Turning Down Video Setting or Using aFather encoding preset นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตัว setting แป๊บหนึ่งเผื่อมันแก้ได้นะแป๊บหนึ่งนะ steam output ปัญหาคือมันไลฟ์อยู่นี่แหละมันก็เลยไปแก้ตัว encoder ไม่ได้นะครับนอกจากต้อง แล้วต้องปิดไลฟ์แล้วถึงจะแก้ได้ช่างมันเถอะนะครับถ้างั้นน่ะนะฮะโอเคนะครับไปดูลิสต์นะครับก็ลิสต์นะครับลิสต์ตอนนี้ก็มันหลังจากรีบาวด์ขึ้นมาจากตัวแนวรับแถวๆประมาณ 7.79 ถึง 6.51 ได้นะครับก็เริ่มมีแรงขายเข้ามาของวันนี้นะครับจริงๆก็ที่ผ่านมามันก็ค่อยๆทยอยขึ้นเนาะแล้วก็ตัวโมเมนตัมจาก MACD กับ RSI ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นการสโลปขึ้นมาตามราคาเลยนะครับแต่ทีนี้พอวันนี้มีแรงขายกลับเข้ามาเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดลบนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะต้องลงกลับลงมาทดสอบตัวโซนแนวรับเพื่อสะสมแรงกันไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะแต่ถ้ามันลงมาย่ำแนวรับโดยที่ไม่หลุดไปต่ำกว่า 6.51 ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อีกครั้งหนึ่งจริงจริงเหรอพี่ธนวัฒน์บอกว่าหายกระตุกแล้วนะแต่ว่าตัว OBS ผมมันยังกระตุกอยู่เลยอะพี่นะครับขออภัยด้วยนะทุกคนนะครับผมก็เศร้าใจเหมือนกันนะที่ต้องให้ทุกคนมาดูภาพกระตุกเอาช่วงต่างตอนนี้เนี่ยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับลิสต์เนี่ยก็สรุปก่อนเลยแล้วกันว่าตอนนี้ภาพรวมมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบแนวรับที่ประมาณ 7.79 ถึง 6.51 ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้ามันลงมาเทสแล้วไม่หลุดไปต่ำกว่า 6.51ก็มีโอกาสลุ้นในการฟอร์มตัวสะสมแรงกันใหม่อีกครั้งเพื่อกลับขึ้นไปลุ้นทดสอบตัวแนวต้านด้านบนนะแต่ถ้ามันลงมาแล้วหลุด 6.51 อันเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วอาจจะมีการเป็นพักตัวแล้วเปลี่ยนไปเป็นขาลงได้นะครับในระยะสั้นถึงระยะกลางนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปไปดูนะมีลิสต์แล้วก็เป็น IQ กับ Break นะครับ IQ กับ Break นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าดู2ตัวนี้ฮะดู IQ กับ Break ไปแล้วนะครับแล้วไม่มีอะไรใครขออะไรมาเพิ่มเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราก็อาจจะจบไลฟ์กันไปประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทนกับอาการกระตุกอันนี้นะครับทีนี้เบรกไม่ใช่ IQ นะครับก็ภาพใหญ่เนี่ยขึ้นมาเป็นขาขึ้นก็คือตั้งแต่เปิดมาค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาขึ้นแรงๆจนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในช่วงตอนนี้เลยก็คือในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยนะครับราคามันมีแนวต้านเกิดขึ้นมานะครับอยู่ประมาณ0.033 ถึง 0.040 นะครับประมาณนี้นะครับก็พี่เบิร์ด DGB ดูไปแล้วนะไม่แน่ใจด้วยแหละว่าตอนที่ดูตอนนั้นมันเริ่มกระตุกยังนะแต่ว่ามันน่าจะเริ่มกระตุกมาตั้งแต่หลัง DGB หรือไม่ก็ตอน DGB นี่แหละนะครับแล้วก็ดูไปแล้วนะคือมันแก้ไม่ได้อะมันต้องปิด
มันต้องปิดไลฟ์ก่อนอ่ะแล้วค่อยแล้วก็มาไลฟ์กันใหม่นะครับซึ่งมันมาช่วงหลังแล้วผมเคยว่าเดี๋ยวดูให้จบแล้วค่อยมาพรุ่งนี้กันใหม่อีกทีดีกว่านะนะครับ DGB ดูไปแล้วนะนะครับโอเคนะครับ IQ เนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ 0.033 ถึง 0.040 นะครับแล้วก็มีแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณแนวรับในระยะสั้นถึงระยะกลางนะมันอยู่มันจริงๆมันรับกันอยู่ประมาณเนี่ยรับกันอยู่ประมาณ 0.021 นะครับถึง 0.194 นะครับไม่ใช่ 0.019 นะครับ 0.021 ถึง 0.019 นะอาจจะมีเคยเป็นมีอาจจะมีช่วงฟอลเบรกหลุดแนวรับลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็กลับขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายกลับขึ้นมายังไปได้ยังไปไหนได้ไม่ไกลนะก็เมื่อวานเริ่มมีแรงขายเข้ามาก่อนจบวันแล้วก็วันนี้มีแรงขายเข้ามาช่วงเช้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ IQ เนี่ยก็ในช่วงนี้นะมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่ 0.021 ถึง 0.019 ได้อยู่ซึ่งถ้าหลุด 0.019 ไปอาจจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นแนวรับร่วมที่มันเคยเป็นฟอลเบรกหลุดลงไปเนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณ 0.017 นะครับก็ผมให้เต็มที่ไม่ควรหลุดประมาณ 0.019 ถึง 0.017 แล้วกันนะครับถ้าหลุดไปต่ำกว่า 0.017 นะครับก็มีโอกาสที่มันจะเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมาเป็นขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่วงพักตัวเป็นไซด์เวย์นะครับทีนี้ถ้ามันไซด์เวย์ในระยะกลางแล้วมีการหลุดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ระยะสั้นถึงระยะกลางเริ่มมีการฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วภาพใหญ่ก็อาจจะเป็นการคอลเลกชันก็จะมีการปรับลงไปปรับฐานกันลึกหน่อยนะครับก็รอดูกันไปว่าถ้าทรงในภาพใหญ่มันยังปรับฐานจบแล้วยังเป็นในยังโครงสร้างยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็โอเคอาจจะภาพในระยะสั้นก็จะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแนวโน้มกันมาแต่ถ้าโครงสร้างในภาพใหญ่มันเสียด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาลงยาวเลยนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้อาจจะอยู่กันได้ไม่ถึงไม่ครบชั่วโมงดีนะครับเพราะว่าไลท์มันเป็นมันกระตุกนะครับไปดูเบรกปิดท้ายแล้วกันนะครับผมลืมไปว่าดูคู่ BUSD นะครับเบรกนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ราคาปิดลบนะเมื่อวานปิดลบทำให้วันนี้ภาพรวมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็การปรับตัวลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันมีจุดที่หนึ่งที่มันเป็นการเบรกแนวต้านขึ้นไปก็คือโซนตรงนี้นะครับมีการเบรกแนวต้านขึ้นไปแล้วก็ไปย่ำๆกันอยู่ด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับก็เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตอนนี้ระยะสั้นมีแนวรับอยู่2โซนนะโซนแรกเนี่ยอยู่ประมาณ 6.39 นะครับถึงประมาณ 5.82 นะครับ 6.39 ถึง 5.82 นะครับทีนี้ถ้าราคาไม่หลุดลงมาต่ำกว่า 5.82 มันก็มีโอกาสที่จะฟอร์มตัวสะสมแรงแล้วกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้แต่ถ้าหลุดมาต่ำกว่า 5.82 ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไหลลงไปที่ฐานก่อนหน้านะในระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.28 ถึง4ดอนได้นอกจากว่ามันมีการทำฐานใหม่ระหว่างทางแล้วกลับขึ้นไปได้อันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหลุด 5.82 แล้วไม่มีวี่แววว่าจะทำฐานใหม่เนี่ยก็อาจจะลงมาที่ฐานเดิมประมาณ 4.28 ถึง 4 ดอนได้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดไปต่ำกว่า 4 ดอนอันเนี้ยจะกลายเป็นการปรับฐานในระยะกลางแทนนะระยะกลางก็จะฐานจะอยู่ลึกหน่อยเพราะว่าตอนขึ้นไปแรงโดยที่ไม่ปรับฐานเลยนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับทดสอบตัวแนวรับในระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นแนวรับระยะกลางถึงระยะยาวเลยที่ถ้าหลุด 4 ดอนลงมานะแล้วปรับฐานใหม่ไม่ได้เนี่ยก็จะลงไปแถวประมาณ 2.6 ถึง 2.1 ดอนได้แต่อันนั้นค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็โฟกัส2โซนก่อนที่ประมาณ 6.4 ดอนถึงประมาณ 5.8 ดอนนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งประมาณ 4.2 ถึง 4 ดอนประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็วันนี้อยู่กันมาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะคือต้องกราบขออภัยจริงๆนะเพื่อนๆนะครับที่ไลฟ์ภาพมันกระตุกนะแต่ว่าเสียงมันไม่กระตุกแหละ
แต่ภาพมันก็ตกมันก็แบบดูน่ารำคาญเนี่ยผมเปิดดูไปด้วยผมยังอึดอัดเลยนะครับนะครับเศร้าจริงนะครับสงสัยเป็นเพราะ BBC มันลงนะครับคอมเคิร์มก็เลยจะพังไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตภาพรวมตลาดกันใหม่แล้วกันนะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมก็ฝากใครที่เพิ่งมาติดตามไลฟ์ตอนนี้นะก็จะปกติผมจะมีลงคลิปตอนเช้าด้วยนะนะครับเป็นวิเคราะห์ประจำวันนะก็เป็น BTC ทองคำนะทุกเช้าประมาณ3-4โมงเช้าประมาณนั้นนะครับ4โมงเช้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ถ้าไม่เจอกันทุ่มครึ่งนะถ้าทุ่มครึ่งไม่เจอก็เจอกัน2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมาทุ่มครึ่งอ่ะผมจะอยู่ถึงประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับเกือบ3ทุ่มครึ่งแต่ถ้ามา2ทุ่มครึ่งเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าไลฟ์มันไม่กระตุกแบบนี้เราก็อยู่กันไปถึงประมาณ4ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่วันนี้มันต้องขออภัยนะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ตลาดมันเริ่มที่จะดูแผ่วๆนะในภาพใหญ่อ่ะเริ่มเพราะว่าที่ผ่านมาคือขึ้นกันมาเยอะมากจริงๆนะเป็นบูลลิตมาค่อนข้างยาวนานนะครับก็เราขึ้นมาแรงด้วยนะครับรอบนี้นะก็ช่วงนี้มันเริ่มแผ่วๆกันแล้วอาจจะต้องมองเริ่มวางแผนกันบ้างแล้วนะว่าถ้ามันเริ่มที่จะเสียทรงเริ่มที่จะคอลเลกชันเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยนะครับเราจะวางแผนรับมือกันยังไงนะเพื่อที่จะรักษาต้นทุนและกำไรที่เราหาได้มาช่วงที่มันขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนแนวโน้มปุ๊บเราคืนมันไปหมดเลยอันเนี้ยก็จะกลายเป็นเหนื่อยเปล่านะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วงที่มันลงเนี่ยนะครับก็เราต้องรักษากำไรไว้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณพี่ธนวัฒน์มากนะครับที่ส่งดาว100ดวงมาแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับก็โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากเรียนนะครับก็มีรายละเอียดคอร์สอยู่หน้าเพจนะก็ไปติดตามกันได้ทางอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ It's caught in the crossfire